สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำไก่ยอนึ่งสมุนไพรค่ะโดยผักสมุนไพรที่ใช้ก็จะมีกะหล่ำปลีใบโหระพาข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมผักค่ะหั่นขาเป็นแว่นๆนะคะวันนี้ใช้ประมาณ60กรัมค่ะตะไคร้ใช้ประมาณ4ต้นนะคะเราก็จะหั่นเป็นเฉียงๆค่ะใบมะกรูดใช้6ใบค่ะเด็ดเป็นใบๆแล้วก็ดึงก้านออกค่ะกะหล่ำปลีหั่นเป็นเสี้ยวค่ะและสุดท้ายก็คือใบโหระพาเด็ดเป็นใบๆค่ะนำผักสมุนไพรทั้งหมดวางเรียงลงในหม้อนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมไก่ยอนะคะวันนี้ใช้3ท่อนค่ะประมาณ300กรัมหั่นไก่ยอเป็นแว่นๆแล้วก็เสียบใส่ไม้ค่ะวางไก่ยอเสียบไม้เรียงทับกับผักสมุนไพรค่ะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำลงไปนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะคะให้ผักสุกค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปทำน้ำจิ้มกันนะคะแกะเปลือกกระเทียมนะคะวันนี้ใช้ประมาณ8กลีบแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะใส่พริกสดสีเขียว15เม็ดแล้วก็รากผักชีอีก6รากค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำมะนาวอีก 1/4 ถ้วยตวงค่ะปิดท้ายด้วยน้ำเปล่าต้มสุกอีก 1/4 ถ้วยตวงด้วยค่ะจากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดเทลงในถ้วยนะคะจากนั้นเราก็จะหั่นผักชีซอยลงไปอีกประมาณ1ถ้วยค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็ได้คุณค่าจากผักชีด้วยนะคะเปิดฝาหม้อนึ่งดูค่ะตอนนี้ผักสมุนไพรแล้วก็ไก่ยอของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วการนึ่งไก่ยอถ้าเราไม่ได้นึ่งกับผักก็อาจจะไม่ต้องนึ่งนานถึง10นาทีก็ได้ค่ะวิธีนึ่งไก่ยอเราสามารถนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ 1-2 นาทีก็ได้ไก่ยอที่สุกพร้อมรับประทานค่ะเมนูไก่ยอนึ่งสมุนไพรของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารว่างเพื่อสุขภาพทำง่ายทานอร่อยค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะลองนำทานกันดูค่ะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะ